โพสต์ฟาดแซบลั่น2ปีที่ผ่านมาเหมือนไม่เคยเรียนรู้และรับมือยังคงเป็นวิกฤตหนักของประเทศไทยเราสำหรับสถานการณ์โควิดที่กลับมาระบาดหนักอีกรอบทั้งยอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตยังคงพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆและดูเหมือนว่าไม่น่าจะลดลงง่ายๆแถมเรื่องวัคซีนที่รัฐบาลนำเข้าก็ยังคงถูกสังคมเคลือบแคลงใจและตั้งคำถามมาโดยตลอดเนื่องจากขณะนี้โควิดสายพันธุ์เดลต้าซึ่งเป็นโควิดสายพันธุ์ใหม่ได้เข้ามาระบาดอย่างรวดเร็วจนทำให้ประชาชนหรือแม้แต่ดาราคนบันเทิงหลายๆคนต่างออกมาวิพากษ์วิจารณ์การบริหารจัดการบ้านเมืองของรัฐบาลกันเป็นจำนวนมากล่าสุด17กรกฎาคมนักแสดงหนุ่มโอบนิธิก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความบน Twitter ส่วนตัว @โอบนิธิตั้งคำถามว่าตลอด2ปีที่ผ่านมาเหมือนไม่เคยเรียนรู้และรับมือกับการจัดการปัญหาสิ่งเหล่านี้เลยจนบานปลายมาถึงขนาดนี้แล้วก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้ทำไมถึงคิดว่ายังควรจะอยู่อีกต่อไปล่ะงานนี้ชาวเน็ตก็ได้เข้ามารีทวีตเป็นจำนวนมากพร้อมกับแสดงความคิดเห็นมากมายเช่นต้องร่วมด้วยช่วยกันค่ะฟาดมาพ่อจะอยู่สู้กับปัญหานี่คือสู้แล้วหรอใช่ครับพี่โอบมันเห็นแต่ประโยชน์ของพวกมันค่ะขอขอบคุณภาพและข้อความ Twitter โอบนิธิภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวเดอะบางกอกอินไซด์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ